ครับท่านผู้ชมครับมีนักร้องที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งครับที่มีเบื้องหลังชีวิตที่ราวกับถูกเขียนขึ้นจากนักประพันธ์นวนิยายเพราะว่าเขาได้รับการเลี้ยงดูจากกระเทยที่เขาเรียกว่าพ่อตั้งแต่เกิดครับทุกคนล้อว่ามีพ่อเป็นตุ๊ดตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันนั้นก็มีข่าวลือที่ไม่ดีออกมาเป็นระยะบ้างก็บอกว่าพ่อเป็นกระเทยลูกก็ต้องเป็นด้วยหนักเข้าบางคนก็พูดว่าพ่ออาจจะคิดเลี้ยงลูกเอาไว้เป็นสามีซะเองไปโน่นเลยครับความจริงคืออะไรและสาเหตุที่เขามีกระเทยเป็นพ่อนั้นเพราะอะไรมาฟังเรื่องราวจากการเปิดอกครั้งแรกจากปากของเจ้าตัวครับขอเชิญท่านพบกับคุณพ่อปัญญาธรรมมนและฟลุ๊คเดอะสตาร์เชิญครับเจอกันตั้งนานจริงๆเราเคยเจอกันแล้วจำได้ใช่ไหมครับก็ในสี่ทุ่งสแควร์เด็กชายปรมัตถ์ธรรมมนหรือน้องฟลุ๊กและเด็กชายหาฤทธิ์ยศเมธาหรือน้องออสค่ะนั่งนี่เลยมาตรงนี้น้องฟลุ๊กโฆษณาอะไรรู้หรือเปล่าครับนั่นแหละเข้าใจแล้วไม่รู้เหรอลูกยาฉีดยุงหรือเปล่าครับใช่ค่ะยาฆ่ายุงไงยาปราบยุงใช่ไหมครับพูดที่ห้องไปก็ฟังน้องน้องฟลุ๊กจำได้หรือเปล่าครับในโฆษณาน้องฟลุ๊กน้องฟลุ๊กพูดว่าไงคุณพ่อก็โตทำไมน้องต้องคุณแม่ได้ล่ะลาท่านผู้ชมก่อนแล้วก็ให้น้องน้องทั้งสองคนที่โชว์ความสามารถไปจนจบรายการเลยประมาณ5 4ขวบขึ้นประมาณ4ขวบนะฮะปีนี้ฟลุ๊กเท่าไหร่นะฮะ21ครับ21ปีครับน้องฟลุ๊กนี่อยู่ในสายตาของพวกเรามาตั้งแต่ยุคโน้นเลยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นดาราเด็กนะฮะแต่พอหลังจากเวลาผ่านพ้นมา17ปีจนกระทั่งถึงชั่วโมงนี้ได้บอกว่ามีข่าวลือที่ไม่ดีเยอะแยะเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะในช่วงนี้นะฮะอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาฟลุ๊กก็จะมีคนพูดเรื่องแบบว่าเป็นตุ๊ดเป็นเกย์อะไรประมาณนี้ครับเวลาไปเดินกับลูกเนี่ยคนก็จะมองว่าเราแบบอะไรอ่ะเหมือนกันในลักษณะที่แบบว่าจะกินเด็กหรือเปล่าจะกินเด็กเลี้ยงเด็กมาโดยที่ไม่ทราบว่าเขาเป็นใครใช่ครับแล้วเราแก้ข่าวอะไรยังไงรู้ปะไม่เคยได้แก้ข่าวเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังตลอดเลยใช่ไหมครับไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยแต่ว่าวันนี้ตัวผมเนี่ยดีใจที่รายการได้เชิญมาก็อยากจะบอกออกทางรายการว่าตัวลูกเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นตุ๊ดไม่ได้เป็นแต๋วอย่างที่ทุกคนพูดกันแต่ว่าตัวป้าเนี่ยยอมรับตุ๊ดเรายอมรับเราเป็นคนที่ยอมรับตรงนี้เรายอมรับจริงๆและอีกอย่างนึงอยากจะพูดว่าลูกทราบว่าป้าเป็นชาวสีม่วงตอนไหนไม่อยากให้ลูกมาเห็นในสภาพที่ตัวเองไม่ดีบอกสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้ลูกมาเยี่ยมต้องออกไปเต้นทีเดียวหมดเลย8คนเอาฟุกอยู่ครับเอาฟุกจะอยู่ใครเอาฟุกไปวางไว้หน้าเวทีเข้าใจมั้ยฮะพอฟุกเอามือลูดอย่างเงี้ยลูดลอตเตอรี่โอ้โหกำแพงเลย3ใบดึงพลึบมาเลยกินกันนี่ยังลืมเรื่องลอตเตอรี่นะรอฟังอยู่ดูแล้วน้อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สิงห์เอลแซมรีนูทริชั่นจากลอริเอลปารีสตัวผมเนี่ยดีใจที่รายการได้เชิญมาก็อยากจะบอกออกทางรายการว่าตัวลูกเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นตุ๊ดไม่ได้เป็นแต๋วอย่างที่ทุกคนพูดกันแต่ว่าตัวป้าเนี่ยยอมรับตุ๊ดเรายอมรับเราเป็นคนที่ยอมรับตรงนี้เรายอมรับจริงๆและอีกอย่างนึงอยากจะพูดว่า
เราเลือกเกิดไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ความรักที่มีต่อลูกเนี่ยเรายอมรับว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากบางทีคนมองเราแล้วแบบบางทีเรากลับไปนอนร้องไห้จริงจริงนะฮะมันเสียใจมากอะคนที่แบบมองเราแล้วแบบเอาเราไปพูดอะไรแบบเนี้ยเราก็มีความรู้สึกแบบที่จริงเขาไม่น่าจะมองเราแบบนั้นเลยนะถึงเราจะเป็นแบบนี้ในความรู้สึกของผมนะก็คือว่าเราก็สามารถเลี้ยงลูกได้ดีโอ้เดี๋ยวเราจะได้พูดถึงตรงนี้เลยว่าความที่มีมาจนกระทั่งทุกวันนี้ของฟลุกเนี่ยเกิดขึ้นจากฝีมือและความรักของป้าครูต้อคนนี้นะฮะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของการเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเนี่ยแม้ว่าตัวเองจะเป็นก็ตามแต่ว่าตัวเองไม่อยากที่จะให้ฟลุกต้องเป็นตรงนี้แน่นอนใช่ไหมอันนี้พูดได้เลยถ้าคนที่คบกับตัวต้อเองฮะเขาเรียกกันว่าต้อนะฮะแบบว่าคนที่คบกับต้อจะรู้เลยว่าต้อบอกเสมอว่าฟลุกป้าเลี้ยงฟลุกมาเนี่ยเหมือนกับแบบต้ออยู่ที่กรมศิลปากรมันอยู่ในวังใช่ไหมฮะการเลี้ยงลูกหรืออะไรต้อจะประคบประงมลูกให้ลูกมีขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรที่ดีจะสอนลูกว่าเจอ10ครั้งไหว้10ครั้งการเข้าหาผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือจะสอนเรื่องกิริยามารยาทลูกมากคนก็จะมองเป็นว่าฟุกเหมือนตุ๊ดเหมือนแต๋วแต่จริงที่เป็นเด็กเรียบร้อยเป็นเด็กเรียบร้อยแต่จะบอกลูกเสมอขอพูดหยาบๆนะฮะว่าบางทีบอกฟุกถ้าแกเป็นตุ๊ดนะป้ากระทืบเลยนะบอกเลยป้าเป็นอ่ะคือในความรู้สึกของป้าเนี่ยป้ารู้ว่ามันช้ำมากนะมันไม่สามารถคนเราไม่สามารถที่มันจะเลือกเกิดได้ที่จะเป็นแบบนี้แล้วคนก็ดูถูกเราขนาดไหนใครอยากที่จะให้ลูกเราเป็นแบบนั้นเหมือนอย่างตัวเราเพราะฉะนั้นจึงสอนลูกพร่ำบอกลูกเลยแต่คนก็ยังมองอยู่ว่าเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเราหรือเปล่าตอนนี้ก็เลยเป็นจุดที่ว่าไม่อยากไปไหนกับลูกก็กลายเป็นอย่างนั้นไปความเป็นพ่อลูกถูกห่างเหินออกมาจากข่าวลือลูกทราบว่าป้าเป็นชาวสีม่วงตอนไหนมันก็จะมีคนแบบว่าคนมาล้อครับว่าแบบว่าแต่ตอนนั้นเรายังเด็กอยู่ครับก็บอกว่าเอ้ยป้าเราอ่ะเป็นตูดรู้เปล่าจริงๆอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับบางคนก็เป็นบางคนก็โตแล้วด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็แบบมาล้อเราแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็ยังงงอยู่แต่ว่าด้วยน้ำเสียงที่เขาพูดอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันคงไอ้สิ่งที่เขาบอกว่าเป็นเนี่ยมันคงไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่ครับเราก็เลยแบบเถียงว่าไม่ป้าเป็นผู้ชายป้าเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยครับแต่ก็ป้าก็ไม่ได้ปิดบังครับว่าป้าเป็นยังไงแต่ก็คือก็มีความรู้สึกว่าป้าก็พยายามทำตัวแบบว่าเป็นแบบแมนแมนเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยครับก็เลยเก๊กแมนใช่ครับแต่คือป้าก็ไม่เคยมานั่งบอกว่าป้าเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าป้าก็แสดงออกทุกอย่างให้เห็นนะครับว่าพอเหมือนฟุกโตมาฟุกก็เริ่มรู้เรื่องเองครับจากการที่แบบว่าป้าเองก็แบบว่าไม่เคยมีผู้หญิงเข้ามาครับแล้วก็เพื่อนๆป้าก็จะเป็นแบบเป็นอย่างนี้หมดเลยครับก็จะเป็นแบบจะเป็นแบบนี้หมดเลยรวมถึงแบบว่าเด็กที่เรียนกับป้าเองครับที่โรงเรียนที่ลูกศิษย์ต่างๆครับก็เป็นชาวสีม่วงสาวประเภท2ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมที่อาจจะยังไม่ทราบเรื่องของคู่นี้ดูมาถึงตรงนี้อาจจะฟังดูแล้วงงๆว่าเป็นอะไรกันยังเป็นอะไรยังไงกันแน่นะฮะถ้าท่านได้ติดตาม The Star ท่านจะทราบว่าคู่นี้ไม่ได้เป็นลูกแท้ๆไม่ได้เป็นพ่อแท้ๆแต่เป็นพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงที่ถูกต้องตามกฎหมายพ่อเลี้ยงที่เลี้ยงฟลุกมาตั้งแต่กี่ขวบนะครับตั้งแต่6เดือนครับอายุ6เดือนครับตั้งแต่แบบเบาะเลยไม่รู้ความไม่รู้ประสีภาษาะนะฮะตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่แม้ว่าจะเป็นลูกเลี้ยงแต่ว่าครูต้อก็เลี้ยงมาอย่างดีเลี้ยงมาด้วยความยากลำบากด้วยใช่ไหมครับใช่ฮะเล่าให้ฟังคร่าวๆตรงนี้นิดนึงตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยอันนี้ทั้งนั้นที่ไม่ใช่ลูกเราฮะอันนี้ผมขอพูดนิดนึงนะฮะแต่ก่อนน่ะยอมรับตัวเองอ่ะชอบแต่งผู้หญิงแต่งอะไรอย่างเงี้ยลำบากใจนะที่เราจะต้องทำตัวเป็นผู้ชายอยากให้ลูกเห็นอยากอะไรแบบนี้ถ้าเป็นพวกกระเทยด้วยกันเนี่ยคงจะรู้ว่ามันทรมานจิตใจมากขนาดไหนที่ว่าเราเป็นแบบนี้นะแล้วเรารับเด็กคนหนึ่งอ่ะซึ่งจะเอามาเลี้ยงเราไม่อยากให้สังคมมาประณามลูกเราเมื่อก่อนนี้กูต้องแต่งหญิงเลยเหรอครับก็แต่งผู้หญิงพอสมควรแต่กี่เดือนให้มานี่มาดแมนเลยโอ้โหแบบมันโชว์มากเอาเขามาเลี้ยงเนี่ยก็พยายามสาบานกับตัวเองว่าจะ
ไม่แต่งผู้หญิงอีกจะไม่แต่งจะพยายามทำอะไรให้มันเป็นผู้ชายที่สุดแต่ก็อยากจะบอกผ่านรายการว่ามันฝืนความรู้สึกเรามากนะเพราะว่าเราเกิดมาเป็นอย่างนี้ใช่